นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับสุดท้ายแล้วนะครับมาดูเอลิเวตดีกว่าเพราะว่าต้องบอกว่ามี SMS ค้างอยู่เยอะมากแฟนๆบอกโหไม่ค่อยตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับโมเดลโฟนอินโมเดลโฟนอินคุยจะคุยกันวันนี้คุยกับครูเซลเยอะไปหน่อยนานๆมาทีเนาะมาครับ4800 WR ครับพี่ๆว่าจะเปิดตัวราคาเท่าไหร่ครับวันนี้เลยวันนี้เลยเปิดตัวจะให้เดาใช้มโนใช่มั้ยโอ้โหมโนยากนะมโนยากเพราะบอกว่า4800 WR เนี่ยตัวนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยเยอะมากใส่เทคโนโลยีเข้าไป Quick Shifter ก็มีมาให้แล้วอ่ะ Quick Shift มาให้นะฮะ Traction Control Slipper Cut ระบบโหมดทะเบียนต่างๆเย็นนี้นะครับตอนประมาณ 5-6 โมงเนี่ยจะให้เริ่มลงทะเบียนที่ M Quartier สุขุมวิทใช่นะครับก็จะมีการเปิดตัวแล้วก็เขาเรียกว่าเป็น Meet and Greet กับนักแข่งระดับโลกก็คือ Nicky Hayden กับ Stefan Bradl ซึ่งเป็นนักแข่งในรุ่นของ World Superbikeวันนี้มาเปิดตัวพร้อมกับมีลายเซ็นโอ้โหต่างๆก็ถ้าใครว่างก็เรียนเชิญนะครับผม5โมงเย็นมีไหมมีไหมนะครับว่ากันไปอ่ะถ้าไม่มี MS นะครับช่วงนี้เราคิดคำถามมาแล้วง่ายๆเลยนะครับซึ่งถ้าใครเป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตครับน่าจะรู้ดีว่านะครับนักแข่งแต่ละคนเป็นใครยังไงชื่ออะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเราอยากถามว่าวันนี้ที่เราพานักแข่งคนนี้มาชื่อจูสคูเซลเนี่ยนะครับครับเป็นนักแข่งจากประเทศอะไรเรามีช้อยให้2ช้อยนะครับเป็นนักแข่งจากประเทศอะไรระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศญี่ปุ่นโอ้โหยากมากเลยพี่ก๊อฟส่ง SMS เข้ามาทำไมตั้งถามยากเงี้ยยากไหมยากมากเลยเป็นนักแข่งจากประเทศอะไรนะครับจูคูเซลนะครับรับเสื้อไปเลย SMS นะครับเข้ามาตอบคำถามกับเราว่าจูคูเซลเป็นนักแข่งจากประเทศอะไรระหว่างฝรั่งเศสและประเทศญี่ปุ่นนะครับง่ายนะครับเอสเข้ามานะครับเราแจกเราจะแรนดอมแจกเชื่อว่ามีหลายท่านแน่นอนที่จะส่งเอสเข้ามาหาเรานะครับใช่มาส่งเข้ามาได้นะส่งมาได้ติดรับสมัครเมื่อไหร่ดีวันศุกร์นี้วันศุกร์ดีกว่าเพราะยังไม่ได้แข่งวันศุกร์เผื่อว่าใครจะมันเป็นใส่ไปเชียร์ของดีมีราคามีค่าจริงอ่ะนะครับอันนี้เขาไม่ทำไว้ขายนะใช่ไม่มีขายนะเสื้อพวกนี้เป็นเสื้อทีมนะครับเอามาเอสเอ็มต่อครับผมCB 600ราคาเท่าไหร่ครับน่าใช้ไหมครับออกทริปบ้างครับมีตัวเลือกอื่นไหม CB 600ถ้าไม่มีตัวเลือกอื่นก็ดีครับก็ต้องตามนั่นนะครับแต่ถ้าเป็น CB 600เนี่ยมันเป็นนักเก็ตนะครับพอเป็นนักเก็ตแล้วเนี่ยการออกทริปเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรระบบแอโรไดนามิกมันเป็นรถนักเก็ตที่ไม่มีแฟลิ่งเพราะนั้นการขับขี่ที่ความเร็วเกิน140ไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับลมที่มาปะทะเรามันจะมันเยอะแล้วการควบคุมมันจะเหนื่อยในการเกรงในการสู้กับลมนะครับแต่ถ้าเป็นพวก CBR รหัส R ต่างๆที่เป็นรถที่มีแฟลิ่งเนี่ยมันจะมีระบบแอโรไดนามิกทำให้ลมมันตัดออกด้านข้างแล้วตัดขึ้นด้านบนไม่ปะทะกับตัวเราการควบคุมก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถามว่าถ้าอยากได้ CB 650จริงๆก็มันก็โอเคนะมันก็คือรถที่ตอบโจทย์มันเป็น CB 650นะครับไม่ CB 600นะมันตอบโจทย์ได้นะครับเผื่อว่าเป็นรหัส600ไม่ใช่เป็นรหัส CBR 600 RR ซึ่งรถตัวสปอร์ตเลยนะฮะ CB 650ตัวนี้น่าจะเป็นที่หมายถึงน่าจะเป็นตัวนักเก็ตนั่นแหละนะครับแต่เป็น650สเปคของมันก็เป็นเรื่องของ4สูบเสียงหวานนะฮะรอบต้นรอบกลางรอบปลายคือมาไหลๆนับเนิ่นขับสบายขี่สบายแล้วด้วยเครื่องยนต์ Honda ที่ออกแบบมาเขาบอกว่ามันตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความสบายความนุ่มนวลแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่จี๊ดจ๊าดนะรอบปลายเกียร์4เกียร์5เกียร์6นี่ก็มาเอาเรื่องเลยนะครับสี่สูบนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปการปะทะลมต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเจอเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นความเร็วที่เกิน140ไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยแต่ถามว่าออกทริปได้ไหมออกได้สบายๆใช่นะครับเหมือนรถที่แนวแบบว่าขี่ง่ายสบายใช้คล่องอยู่แล้วใช่คือจริงๆต้องบอกว่ารถสไตล์นักเก็ตบิ๊กเนี่ยเป็นรถสไตล์ที่เขาเริ่มนิยมมาจากประเทศญี่ปุ่นนะเพราะเป็นรถที่เขาเรียกอะไรใครก็ขี่ได้แล้วแถมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยชอบเอาแบบสไตล์แปลกๆมาชอบแต่งขันหรือแบบรถสไตล์นักเก็ตเนี่ยบางคนมองว่าโอ๊ยมันแฮนด์บาร์ไม่แข่งในสนามได้ยังไงแต่ปรากฏว่า
ป็นที่นิยมมากจนเกิดเป็นรุ่นสตรีทไฟเตอร์ขึ้นมาก็คือเอาในเรื่องของรถสปอร์ตมาถอดเฟลลิ่งด้านหน้าออกแล้วก็ถอดเปลือกสปอร์ตถอดเปลือกแล้วก็มาใส่แฮนด์บาร์ทำให้มันยากขึ้นซึ่งการแข่งขันในเมืองไทยก็มีรายการ R2M Thailand Superbike ที่รุ่นเอามาบรรจุเป็นรุ่นนักเก็ตแล้วก็เคยมีรุ่นสตรีทไฟเตอร์ด้วยเอารถสปอร์ตพันซีซีรถสปอร์ตพันซีซีมาถอดเฟลลิ่งออกแล้วก็มาใส่แฮนด์บาร์แล้วก็แปะไปแปะไปเบอร์ข้างหน้าคือเหมือนญี่ปุ่นเดียวเลยสไตล์นี้ไม่ธรรมดาใช้ได้ครับคือง่ายขายคล่องด้วยอีกอย่างนึงรถนักเก็ตค่อนข้างที่จะคล่องตัวขนาดไม่มีเฟลลิ่งที่มันเทอะทะทางใช้งานในเมืองก็ค่อนข้างจะคล่องเวลาเลี้ยวซิกแซกหลบการจราจรที่มันติดขัดต่างๆก็ค่อนข้างจะสะดวกครับใช่มีอะไรต่อไหมงบ 2-3 แสนครับขอสปอร์ตทัวริ่งที่ดูแลขี่สบายครับดูแลง่ายขี่สบายงบ 2-3 แสนสปอร์ตทัวริ่งนะ 2-3 แสนสปอร์ตทัวริ่งเลยเหรอโอ้โหสปอร์ตทัวริ่งคำว่าสปอร์ตทัวริ่งต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารูปทรงสปอร์ตแต่ถ้านั่งมันจะตายทัวริ่งนะต้องเข้าใจกันก่อนไม่ใช่ว่ารถสปอร์ตนะมันเป็นสปอร์ตแต่ว่าแฮนด์จะเป็นแฮนด์ยกสูงเป็นแฮนด์บาร์ท่านั่งต่างๆมันจะไม่หมอบก้มเหมือนสปอร์ตเพราะนั้นคำว่าสปอร์ตทัวริ่งเนี่ยนะครับอย่าเข้าใจผิดว่ารถสปอร์ตใช่นะครับสปอร์ตทัวริ่งงบ 2-3 แสนนี่เอาป้ายแดงเปล่านินจาถ้าป้ายแดงก็นินโอ้นินจาก็ยังไม่ได้ได้ป่ะนินจาหัวสวยไม่ได้นะนินจาไม่ได้นินจา6นินจามัน 300,000 นิดๆเออนั่นน่ะเพิ่มอีกหน่อยนึงใช่เพิ่มไปหน่อยนะเพราะว่านี่มีคนมาเล่นเลยเนี่ยจูคูเซลญี่ปุ่นครับพี่ไม่มีคนมาเล่นเลยในญี่ปุ่นจะบ้าตอบแล้วเมื่อกี้เขาพูดภาษาญี่ปุ่นมากนะไอ้น้องยุ้ยก็เก่งภาษาญี่ปุ่นมากอโนเฮ้ยนะครับน้องยุ้ยมันก็จะให้อย่างเดียวแล้วพี่สองสามแสนผมให้ประมาณสักขยับไปหน่อยได้ไหมสักสามแสนนิดๆอ่ะมันจะมีตัวของนินจา650นี่แหละที่เป็นสปอร์ตทัวริ่งนะตอนนี้นะดูแล้วจะมีอยู่คันเดียวด้วยซ้ำไปเพราะว่าค่ายอื่นอย่างยามาฮ่าเองสปอร์ตทัวริ่งมันก็มีเฉพาะตัวใหญ่เป็น FJR ไปเลยเป็นตัวแท็กเซอร์09ส่วน Honda ก็มีอะไรไม่มีสปอร์ตทัวริ่งจะมีเป็นตัว Adventure Tourer ไปเลยก็คือตัว 500X CB500X ใช่นะครับส่วนของ Honda มีนั่น Kawasaki ก็มีตัว Ninja 650นะครับที่เป็นแต่เกิน 300,000 ไม่หน่อยนิดเดียวประมาณ 3-1 แล้วนั่นน่ะคือตอบโจทย์ได้เลยว่าเป็นสปอร์ตทัวริ่งอย่างที่คุณต้องการใช่นะครับต้องเข้าใจนะว่ามันทำไมถึงเป็นสปอร์ตทัวริ่งเพราะมันมีเฟลลิ่งเป็นฟูลเฟลลิ่งใช่แต่แฮนด์น่ะมันยกขึ้นมานะฮะไม่ใช่แบบว่าเป็นสปอร์ตแต่ว่าใส่แฮนด์บาร์ไม่ใช่นะถ้าเป็นสปอร์ตทัวริ่งบางคนอาจจะมองเป็นสแตนนักเก็ตหรือเปล่ามันคนละสไตล์นะใช่ใช่ใช่นะครับมาเอเลเมนต์ต่อไปยามาฮ่ามีโอแล้วนูโวจะออกรุ่นใหม่ไหมครับโอ้โหมีโอตอนนี้มีโอมันมาตันอยู่ที่ GT เป็นมีโอ GT 125 GT 125ไปแล้วส่วนนูโวก็นูโวก็ไปด้วยมันก็มาตันที่นูโวอีลิแกนเป็นไม่ใช่อีลิแกนเนี่ยอีลิแกนนั้นสุดแล้วใช่แต่อีลิแกนมาก็เปลี่ยนรหัสไปแล้วใช่นะครับก็เปลี่ยนรหัสเป็นไปแล้วเป็นอันนี้อะไรนูโวหายไปเลยนะ SX SX แล้วก็จบไปเลย SX เป็นหัวฉีดตัวท้ายใช่ไม่น่าจะกลับมาแล้วนะครับเพราะตอนนี้น่าจะไปดันในเรื่องของมีโอกับตัวฟีโน่ครับผมจะมากกว่านะครับประมาณนั้นก็ดูเอเลเมนต์อื่นต่อมีไหมครับเอเลเมนต์ต่อไปมีไหมเอ่ยแต่ก็ไม่แน่นะยามาฮ่าเพราะว่าอ๋อนูคงไม่มีแล้วแหละเพราะว่ามันกลายเป็น N-Max กับตัว Airlock ไปแล้วนี่ใช่ไหมตัวพรีเมียมเขาน่ะครูเซลฝรั่งเศสครับถูกแน่นอนโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานเราแรนดอมให้นะครับมีเวลาถึงวันศุกร์นะครับเราจะก็จะแรนดอมมาสำหรับคนที่ตอบถูกว่าจูดคูเซลเป็นนักแข่งจากประเทศอะไรระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ยากครับก็ต้องขอบคุณนะสำหรับการติดตามนะไม่ว่าทาง Truevision Speed Channel 691หรือว่าทางไลฟ์สดของเราแล้วก็ TrueYouTube ของเรานะครับไม่แก้เลยโอ้ไม่น่าจะเล่นน่ะนะครับอยู่กันมานานไม่น่าเล่นน่ะน่าจะรู้กันดี CRF 250L ครับทำไมซีนชกหน้าแตกง่ายจังครับพี่มีวิธีแก้ยังไงครับแตกง่ายเหรอต้องดูวิธีการใช้ก่อนคุณใช้งานประเภทไหนอ่ะเออคุณเอาไปโดดเกินสภาพหรือเปล่าตัวนี้มันก็สไตล์แรลลี่เอนดูโร่มันจะบุกตะลุยก็เฉพาะโดดเนินเล็กๆข้ามสิ่งกีดขวางที่ไม่สูงมากอย่างกวดดินหินดินทรายเนี่ยไปได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่ครับตัวแรลลี่ดิตัวเป็นตัว L เมื่อกี้เขาบอกตัว L อ๋อเป็นตัว L เหรอ250อ๋อ L ถูกแล้วตัวนี้ใช่มั้ยแต่ว่าเคยเห็นนะไม่รู้ว่าเขาจะทำตามอดีตนักแข่งของ Honda หรือเปล่าก็มีอาจารย์อาร์ตอาจารย์อาร์ตปัจจุบันเป็นครูฝึกของ Honda นี่แหละแต่อดีตนักแข่งของ Honda คือเทอร์โบสมัยก่อนที่มีกิจกรรม Honda CF Dirt Camp
เอาไปขี่ในสนามมอเตอร์คอร์สเออแล้วสนามซูเปอร์คอร์สครับโอ้โหโดดได้แบบไม่อายใครเลยนะจริงๆเนี่ยมันโดดได้แต่มันต้องเซตค่ารีบาวเซตค่าพิโลดใหม่เพราะว่ามันไม่ได้รองรับในการโดดลงทีเนี่ยปักมันไม่ใช่รถสูตรที่ออกแบบมาเพื่อโดดเลยแต่ถามว่าเขาเอาไปแข่งโดดไหมเอาไปแข่งโดดแต่เขามีการปรับเซตในเรื่องของระบบซับเพนชั่นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรีบาวพิโลดต่างๆเนี่ยเขาจะปรับให้มันเหมาะกับการโดดแล้วมันซับแรงใช่เพราะรถเดิมๆจริงๆเขาออกมาตอบโจทย์เรื่องของเอนดูโร่นะครับลุยป่าฝ่าดงใช่ผูกอะไรนะบุกป่าเผากระท่อมไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเลยไปนั่นคือหนังป่าหลองละนะครับประมาณนี้นะถ้าจะเอาไปโดดจริงอ่ะควรจะเซตค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นรีบาวไม่ว่าจะเป็นพิโลดแล้วก็เรื่องของน้ำมันภายในกระบอกโชคต่างๆคุณจะเซตใหม่ให้มันเหมาะกับการขับขี่นะครับประเทศญี่ปุ่นครับจูดครูเซลยังจะนะดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะย้อนกลับไปดูใหม่เปิด YouTube แล้วย้อนกลับไปดูใหม่ดิ เป็นว่าวันนี้ต้องบอกว่านะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับผมช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณครับ Elf Motorfortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพนะครับ Big Bike ต้อง Elf ครับแล้วพบกับพวกเราใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับรายการ Speed Radio วันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ